เข้ามาสู่ช่วงที่2ของ Money Daily นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกโปรโมชั่นหนึ่งในงาน Money Expo นะครับก็คือโปรโมชั่นทางฝ้าของประกันชีวิตกันบ้างนะครับวันนี้ครับที่บูธของเมืองไทยประกันชีวิตนั้นเขาจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นไฮไลท์ขึ้นไปเสนอขายกันบ้างนะครับมีอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษหรือเปล่านะครับไปคุยกันเช้านี้กับคุณสราวุธทินกรณอยุธยาครับรองกรรมการผู้จัดการจากบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตครับสวัสดีครับคุณสรายุทธครับสวัสดีครับคุณสรายุทธครับครับสายคุณสารวุฒิมีปัญหานะครับเดี๋ยวทีมงานเร่งต่อสายกลับมาให้นะครับแต่อย่างที่เราทราบกันดีแล้วครับว่าในงาน Money Expo พัทยาทุกครั้งนะครับไม่ได้มีเฉพาะโปรโมชั่นทางฝั่งของสินเชื่อแล้วก็เงินฝากเท่านั้นครับผลิตภัณฑ์ของประกันนะครับก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะมีแบบประกันแบบพิเศษนะครับที่ขายเฉพาะในงานด้วยวันนี้ที่บูธของเมืองไทยมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้สายคุณสารวุฒิพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณสารวุฒิครับคุณสารวุฒิครับครับผมเดี๋ยวเร่งต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่จะไปงาน Money Expo พัทยานะครับเอกสารสำคัญนะครับที่พลาดไม่ได้แล้วต้องพกไปด้วยนะครับอันแรกเลยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทะเบียนบ้านพกไปเผื่อนะครับหลายๆเรื่องของแคมเปญเนี่ยเขาต้องใช้ทะเบียนบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับพกบุ๊กแบงค์เล่มที่คุณใช้เป็นประจำเนี่ยติดมือไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุ๊กแบงค์หรือว่าสลิปเงินเดือนนะครับถ้ามีเนี่ยติดไปด้วยเพื่อให้ธนาคารต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังของเราได้นะครับคุณจะได้สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอสินเชื่อนะครับบางทีเราก็อาจจะทำ pre-approve กันในงานได้เลยนะครับหลายๆค่ายเนี่ยแค่คุณทำ pre-approve ในงานเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษนะครับรวมถึงของแจกในงานด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับรอบนี้เนี่ยสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ยังมีให้เห็นจากหลายๆบูธนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเงินฝากที่ได้บอกว่าเรทสูงๆเนี่ยในงานนี้ก็มีเช่นกันนะครับครับผมสวัสดีครับสราวุธครับสวัสดีครับครับผมคุณสราวุธครับโปรโมชั่นใน Money Expo ของบูธเมืองไทยประกันชีวิตปีนี้เรามีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างครับจริงๆต้องเรียนว่าปีนี้ก็ตามธีมนะฮะ Wealth Transformation จริงๆต้องเรียนก่อนว่าปีนี้จะเน้นในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับกับลูกค้าในเรื่องของการวางแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิตนะครับเป็นหลักนะครับส่วนโปรโมชั่นเนี่ยคือจริงๆบอกว่าเราก็เน้นในเรื่องของตามธีมก็คืออยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยมองในเรื่องความสำคัญในเรื่องของการวางแผนสุขภาพเพราะฉะนั้นคือโปรโมชั่นหลักๆเนี่ยจะไปอยู่ที่ตัวที่เป็น long term นะครับตัวที่เป็นอย่างโปรดักต์เช่นพวกตลอดชีพ 90/5 เนี่ยถ้ามีทุนเบี้ยประกันสูงนะครับในระดับ 400,000 ถึง 500,000 เนี่ยก็จะมีทองคำเป็นโปรโมชั่นไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับต้องให้แจกทองเลยเหรอครับหาแจกทองกันเลยครับ1บาทนะครับ1ที่วางเอาไว้ครับส่วนถ้าเป็นในกลุ่มที่ตอนนี้ผู้บริโภคนิยมจริงๆเนี่ยในเรื่องของในเรื่องของประกันพวกหน่วยลงทุนนะครับ Unit Link Universal Life เนี่ยอันนี้ก็ทำโปรโมชั่นพิเศษต่างหากเหมือนกันจากโปรโมชั่นที่ให้ปกติกับทั่วไปนะฮะถ้าเบี้ยประกันอยู่ระหว่าง 200,000 ถึงไม่เกิน 500,000 เนี่ยให้ลำโพงเป็นลำโพงบลูทูธของเมืองไทยนะครับแต่ถ้าเกิดเบี้ย 500,000 บาทไปเนี่ยก็มีเซ็ตกระเป๋าเดินทางให้อันนี้ก็คือให้จากต่างหากจากที่ให้ปกติอยู่แล้วนะครับส่วนผู้บริโภคทั่วไปที่มาซื้อแบบประกันทั่วไปโดยภาพรวมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เคสเล็กนะฮะเริ่มตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปเลยก็รับแก้วน้ำแก้วน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีตั้งแต่แก้วน้ำร้อนน้ำเย็นพูดถึงมีกระบอกน้ำร้อนน้ำเย็นลำโพงบลูทูธนะครับปัจจุบันจนถึงกิฟต์วอลเชอร์ถ้าเกิดซื้อเบี้ยประกัน100,000บาทขึ้นไปเป็นกิฟต์วอลเชอร์ของเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับครับคุณสาวุฒิครับก็มีเยอะครับผมครับเชิญครับเชิญคุณสาวุฒิก่อนครับก็จริงๆอยากจะเรียนเน้นเพราะปีนี้คือได้เรียนปรึกษาคุณกิตตินะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเรื่องของทีมงานเพราะว่าจริงๆเราให้ความสำคัญในเรื่องของการวางแผนประกันนะฮะให้กับผู้บริโภคประกันเนี่ยมันมองได้หลายมิติเพราะว่ามันมองในเรื่องของการเก็บออมของผู้บริโภคเนี่ยมองว่าทั่วไปเนี่ยคือคนไทยยังต้องการการวางแผนอีกเยอะนะครับเพราะนั้นปีนี้ในกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิตเองเนี่ยเตรียมที่ปรึกษาทางด้านการประกันและที่ปรึกษาทางการลงทุนเนี่ยอยู่ที่บูธนะฮะมาจำนวนค่อนข้างเยอะเพราะนั้นคือเรียนเชิญนะครับมาพูดคุยกันอีกอย่างในพิเศษปีนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยได้รับโอกาสให้ขายในเรื่องของกอง RMFLTF ด้วยนะครับก็อยากให้มาวิสิตที่บูธเมืองไทยกันเยอะๆนะครับครับผมนั่นก็แปลว่าวันนี้เมืองไทยประกันชีวิตไม่ได้เป็นเฉพาะตัวแทนขายประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วแต่เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้วย
ถูกต้องครับเต็มตัวครับครับผมครับครับผมเพราะฉะนั้นในทีม Wealth Transformation การบริหารความมั่งคั่งมาที่บูธเมืองไทยได้สามารถใช้ทั้งประกันทั้งกองทุนเข้ามาช่วยบริหารครับผมครับทางการเงินของคุณให้มีความมั่นคงด้วยตัวยูนิตลิงก์ของเราในปีนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับสำหรับการบริหารทางการเงินจริงจริงครับแม่จริงตัวยูนิตลิงก์เนี่ยตอนนี้คือเด่นมากนะครับเพราะในเรื่องของรีเทิร์นมันตามกับตลาดของการลงทุนที่เราไปปลูกไว้นะครับเพราะว่าการเลือกกองต่างๆเราเลือกไปค่อนข้างดีเพราะนั่นคือตอนนี้คือรีเทิร์นของแต่ละตัวที่นำเสริมผู้บริโภคไปเนี่ยเรียกว่าเป็นสีเขียวทั้งกระดานนะครับครับผมก็น่าสนใจมากอันนี้เป็นตัวที่เราแนะนำอยู่แล้วครับตอนนี้เคยได้ยินมาครับคุณสราวุธครับสำหรับตัวยูนิตลิงก์ของเมืองไทยประกันชีวิตว่าเรามีแบบประกันที่สามารถจะกำหนดล็อกผลตอบแทนขั้นต่ำเอาไว้ว่าไม่ขาดทุนแน่ๆแต่เปิดผลตอบแทนอัพไซด์ที่มากกว่าด้วยพอจะเล่าให้เราฟังได้คร่าวๆไหมครับคุณสราวุธครับสำหรับยูนิตลิงก์ของเมืองไทยประกันชีวิตอันนั้นจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น universal life ก็เป็นครับที่การันตีขั้นต่ำนะครับอันนั้นก็อยู่ที่กองที่เราเลือกเหมือนกันเป็นทาง investment ของที่บริษัทเนี่ยก็คือค่อนข้างฝีมือดีนะฮะต้องเรียนก็เลือกกองที่ปลูกเอาไว้เนี่ยค่อนข้างดี return ขั้นต่ำการันตีอยู่แล้วประมาณที่ 120% แล้วก็มีอัพไซด์เกณฑ์ที่ expected ได้จากการที่ perform ของกองทุนมันดีนะครับครับผมก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็แนะนำให้อยากจะให้เชิญชวนมาพูดคุยกันนะครับคือหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าประกันมาผูกกับเรื่องของกองทุนในหุ้นเนี่ยเอ๊ะมันก็มีโอกาสขาดทุนสิแต่ว่ากองนี้เราการันตีขั้นต่ำที่ 120% ถูกคือไม่ขาดทุนแน่ๆแล้วไม่พอคือมีกำไรให้ 20% อย่างนั้นด้วยเหรอครับถูกต้องครับใช่ครับอ๋อครับผมอันนี้ต้องถือยาวกันสักกี่ปีสำหรับเรื่องของการลงทุนใน Universal Life ครับส่วนใหญ่ตอนพวกนี้จะเป็น10ปีขึ้นไปนะฮะคือเอาไว้ใช้วัยเกษียณเนี่ยสบายเลยเหมาะมากได้เลยครับได้เลยครับครับผมวันนี้ขออนุญาตกลับมาที่โปรโมชั่นแรงของเราหน่อย 90/5 บอกว่าถ้าเกิดซื้อเบี้ยประกันออมทรัพย์ตัวนี้ในงานเนี่ย 400,000 ถึง 500,000 บาทได้ทองคำ1บาทเลยเหรอครับครับผมใช่ครับ90/5 yield เราเป็นยังไงบ้างครับตัวรีเทิร์นที่ให้กัน90/5นี่เรียนว่าจริงๆพวกนี้เราไม่ค่อยดูเป็นยิวนะฮะเพราะว่าจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ของคือเป็นตัวโฮลไลฟ์คุ้มครองชีวิตอ๋อจ่าย5ปีคุ้มครองตลอดชีวิตส่วนใหญ่สกุลโฮลไลฟ์เนี่ยเราจะไปเน้นในเรื่องของที่จะไปปลูกพ่วงกันในเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงต่างๆนะฮะพวกนี้จริงโดยคอนเซ็ปต์พวกนี้จริงๆเบี้ยประกันจะถูกนะครับต้องเรียนเพราะนั้นคือเบี้ยถ้าเกิดมีเบี้ยที่สูงเนี่ยความคุ้มครองชีวิตในแง่ของทุนประกันก็สูงด้วยครับนั่นแปลว่าคุณผู้ชมที่มองหาเรื่องของประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นประกันโรคร้ายแรงประกันมะเร็งก็แล้วแต่ถ้าไปในงานเราสามารถเลือก 90/5 เป็นตัวเบสประกันชีวิตได้อันนี้นะแล้วซื้อออนท็อปครับถ้าผู้บริโภคบอกว่าอยากจะจ่ายเบี้ยที่ถูกลงมันก็มีช้อยอื่นก็คือเป็นตัวที่จ่ายเบี้ยยาวขึ้นอย่าง 99/20 อันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันเพราะว่าขายพวกนี้เป็นโฮลไลฟ์นะครับแล้วก็จะปลูกพ่วงในเรื่องของประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงต่างๆนะครับได้ครับผมแต่ถ้าจริงเรียนขอเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าในเรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะแบบประกันนะเพราะเมืองไทยประกันชีวิตเองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเครือข่ายการบริการเครือข่ายโรงพยาบาลที่อยู่ในคอนเนคชั่นก็ทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ในเรื่องของจริงบอกว่าprivilege ต่างๆสิทธิพิเศษต่างๆอย่างเช่นบริการทำการแพทย์ฉุกเฉิน SOS อันนี้ก็มีผูกคู่อยู่ในกรมธรรม์ที่ซื้อไปทุกฉบับนะครับแล้วก็มีบริการในเรื่องของ second opinion ของด็อกเตอร์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีผูกคู่ซึ่งถ้ามาดูในรายละเอียดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการแค่ซื้อประกันแล้วก็จ่ายเงินค่าสินไหมแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างนะรวมทั้งในเรื่องของวันนี้ประกันของเมืองไทยเนี่ยเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่า prevention ในเรื่องของการที่อยากจะเชิญชวนผู้บริโภคเนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคือถ้า prevent ตัวเองดีแล้วนะครับแล้วในเรื่องของการเคลมในเรื่องของการเจ็บปวดเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงอันนี้เราก็จะมีโปรแกรมจริงๆจะเริ่มต้นแต่มีเรื่องของ My Thai DNA นะครับเชิญชวนในเรื่องของถ้าทำประกันเนี่ยก็มี privilege แลกซื้อกล่อง DNA ตรวจดูกล่อง DNA กันเลยว่าจะต้องกินวิตามินเยอะขนาดไหนน้อยขนาดไหนต้องออกกำลังกายยังไงอันนี้บอกได้หมดเลยนะครับครับผมก็มีหลายเรื่องวันนี้ประกันไปไกลแล้วฮะไม่ใช่เรื่องของการขายประกันหรือคุ้มครองกันอย่างเดียวได้ครับคุณสรายุทธครับขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้ครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับไปเจอกันได้นะครับที่บูธของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อครับ